นิตยสารพิพากษ์รายงานว่าเจ้าหญิงเบียทริสพัทธิดาองค์โตพระชันษา31ปีของเจ้าชายแอนดรูและซาร่าเฟอร์กูสันหรือดัชเชสแห่งยอร์กซึ่งแยกทางกันนานแล้วนั้นจะเข้าพิธีเสกสมรสกับนายเอโดอาโดมาเปลีมอสซีพระคู่มั่นหนุ่มนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชาวอังกฤษวัย36ปีวันที่29พฤษภาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะเป็นงานใหญ่ที่สมาชิกราชวงศ์อังกฤษจะเดินทางมาร่วมงานรวมทั้งเจ้าชายแฮร์รี่และดัชเชสแห่งซัสเซ็กหรือเมแกนมาร์เคิลพระชายาซึ่งประทับอยู่ที่แคนาดาระหว่างนี้แหล่งข่าวอ้างว่าขณะที่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าพิธีเสกสมรสจะจัดขึ้นที่ไหนแต่คาดว่าพระราชวังบักกิงแฮมจะแถลงให้ทราบเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามนิตยสาร People อ้างแหล่งข่าววงในเปิดเผยว่างานเลี้ยงฉลองสมรสของเจ้าหญิงเบียทริสจะจัดขึ้นที่พระราชวังบักกิงแฮมส่วนสถานที่จัดพิธีเสกสมรสน่าจะจัดขึ้นในบริเวณใกล้ๆกันอย่างเช่นโบสถ์รอยัลมิลิตารีชาเปลหรือที่รู้จักกันในชื่อกาชาเปลตั้งอยู่ฝั่งถนนตรงข้ามพระราชวังบักกิงแฮมในอดีตที่ผ่านมาเจ้าชายวิลเลียมและเคทมิดเดิลตันในยุคและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ก็จัดงานเลี้ยงฉลองสมรสที่พระราชวังบักกิงแฮมหลังเข้าพิธีเสกสมรสที่วิหารเวสต์มินสเตอร์แอบบีเมื่อปีพุทธศักราช2554แหล่งข่าวยังกล่าวด้วยว่าพิธีเสกสมรสของเจ้าหญิงเบียทริสกับเอโดอาโดมาเปลีมอสซีจะไม่ใช่พิธีที่ใหญ่โตเหมือนพิธีเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียมและเคทมิดเดิลตันหรือเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลหรือเมื่อคราวพิธีเสกสมรสของเจ้าหญิงยูจินีประคณิฐาแต่จะเป็นพิธีที่เล็กกว่าตามความต้องการของคู่บ่าวสาวเจ้าหญิงเบียทริสทรงใช้ความรู้ด้านบริหารธุรกิจจากโกลด์สมิธมหาวิทยาลัยลอนดอนทำงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแต่ล่าสุดทำงานที่บริษัทร่วมทุนเซนบริดจ์และบริษัทซอฟต์แวร์อัฟฟินิตี้ในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนั่งตำแหน่งรองประธานฝ่ายพันธมิตรและยุทธศาสตร์ประกาศมั่นหมายกับเอโดอาโดมาเปลีมอสซีเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วและมีงานเลี้ยงฉลองที่กรุงลอนดอนเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานิตยสารพีเพิลยังอ้างแหล่งข่าวเปิดเผยว่าเจ้าชายแอนดรูพระบิดาของเจ้าหญิงเบียทริสซึ่งระหว่างนี้อยู่ระหว่างยุติการปฏิบัติพระกรณียกิจสาธารณะหลังมีข่าวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายเจฟฟรีย์เอปสตีนมหาเศรษฐีชาวอเมริกันที่ถูกดำเนินคดีค้าประเวณีเด็กหญิงและฆ่าตัวตายขณะติดคุกน่าจะมีบทบาทสำคัญในพิธีเสกสมรสของพระธิดาองค์โต